สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการอมตะนิทานสำหรับคลิปนี้เสนอในเรื่องเลือกให้ใจเป็นทุกข์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนกับชาวพุทธไว้ว่าการเลือกให้พระสุคตเจ้าสรรเสริญหมายความว่าในการให้ในการเสียสละในการบริจาคถ้าหากว่าสามารถเลือกให้ได้เนี่ยย่อมเป็นการดีย่อมได้ประโยชน์ได้อานิสงส์แท้จริงแต่ที่ว่าเลือกให้ใจเป็นทุกข์นั้นตามหัวข้อนี้เป็นอีกกรณีหนึ่งการเลือกให้ตามพระพุทธพจน์นั้นหมายถึงการเลือกในลักษณะเหล่านี้นั่นก็คือเลือกเจตนาที่ให้เลือกของที่ให้เลือกวิธีการที่ให้และเลือกปฏิฆาหกคือผู้รับเลือกเจตนาที่ให้นั้นก็คือจะให้อะไรจำต้องดูว่ามีเจตนาอย่างไรในการที่จะให้นั้นต้องดูวัตถุประสงค์เป็นเบื้องต้นให้เพื่อสงเคราะห์เพื่ออนุเคราะห์เพื่อตอบแทนบุญคุณเพื่อเป็นบุญกุศลหรือเพื่อแสดงความมีน้ำใจไม่ทอดทิ้งซึ่งกันและกันเพราะเจตนานี้จะเป็นเหตุให้สามารถกะกำหนดสิ่งของที่จะให้นั้นให้มีความเหมาะสมด้วยแล้วก็มีจำนวนที่จะเหมาะสมได้ด้วยเลือกของที่จะให้ก็เช่นเดียวกันนะจำต้องเลือกของที่ให้นั้นเหมาะแก่ผู้ที่จะรับเป็นอย่างไรให้ไปแล้วเนี่ยผู้รับได้ประโยชน์ได้ใช้สอยเหมาะสมกันหรือไม่การเลือกของที่จะให้นั้นมีความจำเป็นมากเลยทีเดียวหากให้สิ่งที่ไม่เหมาะไม่สมควรให้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับนั้นและผู้รับนั้นไม่อาจนำไปให้แก่คนอื่นต่อได้ของนั้นก็เสียหายเปล่าๆผู้ให้ก็เป็นเพียงได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้เท่านั้นเองไม่อาจจะต่อยอดการให้ให้กว้างขวางขึ้นไปอีกการเลือกวิธีการให้ก็นี่ก็สำคัญเช่นเดียวกันนั่นก็คือเมื่อต้องการให้อะไรแก่ใครก็ควรให้ด้วยความเคารพให้ด้วยกิริยาอันอ่อนน้อมส่งให้หรือว่ายื่นให้ด้วยความนิ่มนวลสีหน้าเบิกบานมิใช่ให้แบบเสือกให้ยื่นให้หรือกว้างให้เหมือนทิ้งของที่ไม่มีประโยชน์การให้ด้วยความนุ่มนวลด้วยวิธีการที่อ่อนน้อมนั่นก็คือเรียกว่ามีความเคารพในทานซึ่งเป็นการให้ที่จะมีอานิสงส์มากเลยทีเดียวการเลือกปฏิฆาหกคือผู้รับนั้นก็ย่อมสำคัญไม่น้อยเช่นเดียวกันถ้าผู้รับนั้นเป็นผู้ที่มีศีลประพฤติปฏิบัติอยู่ในธรรมมีจิตใจที่งดงามมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นต้นก็ย่อมเป็นผู้รับที่มีคุณค่าเหมาะสมควรแก่การให้ถ้าหากเป็นผู้รับที่ไร้ศีลไร้ธรรมเป็นผู้ไม่ซื่อสัตย์สุจริตแต่สมควรจะเป็นผู้รับเพราะมีความลำบากยากแค้นหรือมีเหตุจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือก็สามารถให้ได้ด้วยตั้งใจว่าจะอนุเคราะห์แต่ผลอานิสงส์ย่อมลดลงแม้จะเป็นการให้ก็จริงแต่ก็สักว่าให้เท่านั้นผู้ให้เองก็รู้สึกเช่นนี้เหมือนกันคงไม่มีใครหวังประโยชน์อันเลิศเลอจากการให้แก่ผู้ที่ไร้ศีลไร้ธรรมแน่นอนการเลือกที่จะให้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสไว้ซึ่งมีในดังกล่าวนั้นก็คือเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่มีจิตใจใฝ่อยู่กับการให้การเสียสละเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นเพื่อให้มีผลอานิสงส์ตอบแทนอย่างสมบูรณ์นั่นเองแต่การเลือกให้ที่คิดหรือว่าทำกันอยู่จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนั่นก็คือมีความตั้งใจจะให้เป็นเบื้องต้นซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องงดงามแต่ควรจะให้แก่ใครดีอันเป็นคำถามต่อมานั่นเองการจะให้แก่ใครนั้นส่วนใหญ่ผู้ให้เนี่ยจะเลือกผู้รับเองส่วนใหญ่ก็จะเลือกให้แก่ภิกษุเป็นหลักเพราะเชื่อว่าการให้เช่นนี้เป็นบุญในการให้แก่ภิกษุนั้นก็จะเลือกภิกษุที่ตนรู้จักคุ้นเคยหรือเป็นญาติกันหรือเป็นภิกษุผู้ใหญ่ที่มีสมณศักดิ์หรือเป็นภิกษุที่มีชื่อเสียงมีหน้ามีตาอย่างนี้เรียกว่าเลือกผู้รับที่ตนรู้จักหรือชอบพอโดยไม่ค่อยคำนึงถึงความรู้ความสามารถไม่คำนึงถึงศีลาจารวัดการประพฤติปฏิบัติของผู้รับเท่าไหร่นะ
อีกทางหนึ่งในกรณีนี้ก็คือตั้งใจเลือกภิกษุที่มีความประพฤติดีปฏิบัติชอบที่ผู้คนยอมรับไปเคารพกราบไหว้กันเป็นประจำหรือเลือกภิกษุที่มีความรู้เป็นครูอาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหามากกรณีอย่างนี้จะรู้จักหรือไม่รู้จักเป็นส่วนตัวอย่างไรก็เลือกเพราะนั่นมั่นใจว่าเป็นพระดีพระแท้เป็นเนื้อนาบุญได้การเลือกผู้รับในกรณีเหล่านี้ก็เป็นไปตามหลักพุทธพจน์แต่ก็เป็นการเลือกที่อาจทำให้เกิดมีความทุกข์ในใจตามมาได้เพราะเป็นการเลือกตามที่ตัวเองคิดหรือตามที่คนอื่นเขาปฏิบัติคัดเลือกกันมาแล้วไม่ได้คิดลึกซึ้งถึงข้อวัดปฏิบัติแท้จริงเพราะไม่มีเวลาไปติดตามนั่นเองการเลือกให้อย่างนี้แหละที่กล่าวไว้ว่าเลือกให้ใจเป็นทุกข์ถ้าจะพูดก็คือว่าหากเลือกให้ในลักษณะนี้ถ้าได้ผู้รับที่ตรงกับใจคิดหรือเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปก็จะสบายใจไม่มีทุกข์ใจอะไรให้ทานไปด้วยความเชื่อมั่นก็เป็นบุญเป็นกุศลแต่ถ้าหากว่าเลือกแล้วให้ภายหลังเนี่ยทราบว่าผู้รับที่ตนเลือกเนี่ยไม่ดีอย่างที่ตนหวังไว้ก็จะทำให้ตัวเองนั้นผิดหวังเสียศรัทธาเสียความรู้สึกความทุกข์ใจก็จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอกุศลจิตก็จะตามมาด้วยเช่นเกิดความไม่พอใจเกิดความโกรธหรือเกิดความเสียดายสิ่งของที่ต้องให้ล้วนแต่เป็นเรื่องของทุกข์ใจทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการเลือกให้จำต้องพินิจวางใจเป็นกลางที่สุดเมื่อตั้งใจจะให้แล้วเนี่ยก็ให้คิดแต่เพียงว่าผู้รับเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐเป็นบ่อเกิดแห่งบุญกุศลที่ตนจะได้รับเพียงเท่านี้ก็เป็นการเลือกผู้รับอย่างหนึ่งซึ่งเป็นการเลือกที่บริสุทธิ์ใจเป็นการแสดงถึงใจที่เปิดกว้างเป็นอิสระเป็นขอบเขตแห่งบุญอันหาที่สุดมิได้ในสมัยพุทธกาลก็มีการเลือกให้โดยการเจาะจงเหมือนกันโดยเจาะจงผู้รับว่าต้องเป็นพระภิกษุที่มีอายุมากๆเท่านั้นแต่เมื่อได้สามเณรมารับแทนก็ไม่พออกพอใจให้ไปนิมนต์มาใหม่โดยไม่สนใจว่าสามเณรที่มาก่อนนั้นทั้งที่สามเณรเหล่านั้นแม้จะมีอายุเพียง7ขวบแต่ก็เป็นพระขีณาสพคือเป็นพระอรหันต์สิ้นกิเลสแล้วทุกรูปแต่เจ้าภาพไม่รู้ไม่ได้สนใจตั้งใจแต่เพียงจะถวายทานแก่พระที่มีอาวุโสอายุมากๆเท่านั้นตอนหลังได้พระแก่ซึ่งเป็นท้าวสักกะปลอมมาก็ดีอกดีใจแต่พอพระแก่นั้นกลับไปไหว้สามเณรทุกรูปแล้วนั่งต่อท้ายสามเณรด้วยเจ้าภาพก็โอดครวญว่าไปนำพระที่มีจิตวิปริตมาเข้าบ้านถึงกับต้องฉุดคร่าพระแก่ออกไปจากบ้านได้รับความทุกข์ตามมาเรื่องนี้เป็นเรื่องเหลือเชื่อที่เกิดขึ้นจริงในสมัยพุทธกาลท่านจึงจารึกเป็นหลักฐานไว้ในคัมภีร์เรื่องนี้เกิดขึ้นที่เมืองสาวัตถีนางพราหมณีคนหนึ่งได้จัดแจงอุเทศพัดเพื่ออุทิศแก่ผู้ตายไว้แล้วได้บอกให้พราหมณ์ผู้เป็นสามีไปที่วัดไปนิมนต์พราหมณ์แก่ๆมาสักสี่รูปเพื่อรับพัดที่จัดไว้ในสมัยพุทธกาลเรียกบรรพชิตหรือว่านักบวชหรือพระนั้นว่าพราหมณ์เพราะเป็นชื่อเรียกที่เคยชินและเป็นธรรมดาที่รู้จักกันโดยทั่วไปแม้ภิกษุก็ถูกเรียกว่าเป็นพราหมณ์เช่นเดียวกันพระพุทธองค์ก็ทรงยอมรับคำเรียกนี้เหมือนกันบางครั้งก็ตรัสเรียกภิกษุว่าพราหมณ์เช่นกันพราหมณ์ผู้เป็นสามีนั้นก็ไปที่วัดแล้วก็นิมนต์พระสี่รูปเจ้าหน้าที่เรื่องกิจนิมนต์ได้จัดสามเณรสี่รูปให้สามเณรสี่รูปนั้นเป็นพระขีณาสพมีอายุ7ขวบทุกรูปนั่นก็คือสามเณรสังกิจจะสามเณรบัณฑิตสามเณรโสปากะและสามเณรเรวัตพราหมณ์ผู้สามีได้สามเณรแล้วก็พามาที่บ้านของตนนางพรหมณีเห็นสามเณรเข้าก็โกรธไม่พึงพอใจบ่นพึมพำว่าสามีไปเลือกเด็กราวลูกราวหลานมาทำไมแล้วก็สั่งให้สามีเนี่ยไปที่วัดใหม่นิมนต์พราหมณ์ที่มีอายุมากๆแก่ๆมาทั้งได้จัดเตรียมอาสนะราคาแพงไว้แต่ไม่ยอมให้สามเณรได้นั่งบนอาสนะนั้นได้แต่บอกให้นั่งบนผ้าที่ปูไว้บนพื้นเท่านั้นแล้วก็รอคอยสามีอยู่ธรรมดาคนทั่วไปเป็นอย่างนี้เมื่อตั้งใจทำบุญแก่พระผู้อาวุโสหรือผู้ที่มีอายุมากๆ
แต่ไปได้พระที่มีอายุน้อยๆอาวุโสน้อยๆหรือสามเณรเข้าความรู้สึกผิดชอบหรือไม่พึงพอใจนั้นก็จะเกิดขึ้นกับตนเพราะไม่รู้พื้นฐานทางความรู้และก็การปฏิบัติของพระหรือว่าสามเณรนั้นว่าสูงต่ำแค่ไหนดูแต่อายุหน้าตาภายนอกเท่านั้นสามีเมื่อไปที่วัดแล้วก็พบกับพระสารีบุตรเข้าก็จึงนิมนต์แล้วก็รับบาตรมาพามาที่บ้านของตนพระสารีบุตรเข้าไปในบ้านเห็นสามเณรทั้งหลายนั่งอยู่จึงถามว่าพราหมณ์เหล่านี้ได้พัดแล้วหรือยังเมื่อตอบว่ายังไม่ได้ก็ทราบว่าเขาจัดอาหารไว้4ที่เท่านั้นจึงขอบาตรคืนแล้วก็หลีกไปนางพระมณีผู้เป็นภรรยาเห็นแล้วจึงถามพราหมณ์ผู้สามีว่าพราหมณ์ผู้นี้พูดอะไรเมื่อสามีบอกว่าท่านพูดว่าควรถวายแก่พราหมณ์ผู้มาก่อนแล้วก็ขอบาตรคืนออกไปจึงบอกกับสามีว่าพราหมณ์ผู้นั้นเห็นจะไม่ประสงค์จะฉันจึงหลีกไปขอให้สามีไปที่วัดใหม่แล้วก็เลือกพราหมณ์มาใหม่อีกสามีนั้นก็ไปที่วัดคราวนี้ได้พาพระโมคคัลลานะมาพระโมคคัลลานะเมื่อเห็นสามเณรเข้าก็ถามเหมือนกับพระสารีบุตรที่ได้ถามไว้เมื่อทราบแล้วก็ขอบาตรคืนแล้วก็ออกไปนางพรหมณีผู้ภรรยาก็คิดเหมือนเดิมแล้วก็สั่งให้สามีเนี่ยไปหอสวดมนต์ไปวัดแล้วก็พาพามาใหม่สามเณรทั้งหลายนั่งคอยเพื่อรับพัดแต่เช้าแต่เจ้าภาพไม่ยอมถวายอะไรได้แต่ให้สามีย้อนไปย้อนมาหลายเที่ยวจึงถูกความหิวโหยครอบงำนั่งกันอยู่ร้อนถึงเท้าสกเทวราชเท้าเธอทรงเห็นสามเณรเดือดร้อนกันอยู่จึงแปลงพระองค์เป็นพระแก่ๆที่ชรามากนั่งอยู่หัวแถวภิกษุทั้งหลายในหอสวดมนต์พราหมณ์ผู้สามีได้เห็นเข้าก็นิมนต์แล้วก็พาไปที่บ้านนางผู้เป็นภรรยาเห็นพราหมณ์แปลงซึ่งชราภาพมากก็ชอบใจนักหนาก็ได้ปูอาสนะเพิ่มขึ้นอีกชั้นหนึ่งแล้วก็นิมนต์ให้นั่งท้าวสักกะพราหมณ์แปลงเข้าไปในบ้านแล้วได้ไหว้สามเณรทั้ง4รูปด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้วก็นั่งลงบนพื้นต่อท้ายสามเณรนางพรหมณีนั้นเห็นแล้วก็กล่าวกับสามีว่าแย่จริงท่านนำพราหมณ์เด็กคลาวรูปมาแล้วยังไม่พอยังไปพาพราหมณ์บ้าเป็นโรคจิตมาอีกเที่ยวไหว้เด็กคลาวรูปคลาวหลานของตนได้อย่างไรประโยชน์อะไรด้วยพราหมณ์บ้าอย่างนี้ขับไล่ออกไปเสียพราหมณ์แปลงนั้นถูกเขาจับที่คอบ้างที่มือบ้างที่ขาบ้างถูกฉุดคร่าออกไปแต่ก็ไม่ปรารถนาจะลุกขึ้นจึงไม่มีใครสามารถดึงตัวออกไปได้นางพรหมณีจึงสั่งให้สามีจับมือพราหมณ์ข้างหนึ่งส่วนตนก็จับอีกข้างหนึ่งช่วยกันยกและก็ตีที่หลังฉุดกระชากออกไปข้างนอกบ้านจนได้เมื่อทั้งสองหันกลับมาในบ้านเห็นพราหมณ์นั้นก็ยังนั่งอยู่บนอาสนะเหมือนเดิมแล้วก็ควักมือเรียกเข้าไปหาอีกก็ตกอกตกใจกลัวร้องลั่นบ้านท้าวสักกะจึงแสดงตัวให้เห็นตามความเป็นจริงสองสามีภรรยาเห็นเช่นนั้นก็เลื่อมใสแล้วถวายอาหารแด่สามเณรทุกรูปทั้ง4รูปเมื่อเสร็จภารกิจแล้วก็ออกจากเรือนไปโดยรูปหนึ่งทะลุช่อฟ้าเรือนออกไปรูปหนึ่งทะลุหลังคาด้านหน้าออกไปรูปหนึ่งทะลุหลังคาด้านหลังออกไปและอีกรูปหนึ่งดำดินออกไปส่วนเท้าสักกะก็ไปอีกทางหนึ่งเมื่อสามเณรกลับไปถึงวัดถูกภิกษุได้ถามจึงเล่าเรื่องที่ประสบมาให้ฟังอย่างละเอียดเมื่อภิกษุทั้งหลายถามว่าแล้วไม่โกรธหรือที่เขาทำอย่างนั้นก็ได้ตอบว่าไม่โกรธภิกษุเหล่านั้นจึงกราบทูลพระพุทธองค์ว่าสามเณรเหล่านั้นพยากรณ์อรหัตผลที่พูดว่าไม่โกรธสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาพระขีณาสพย่อมไม่เครียดแค้นในชนทั้งหลายผู้เครียดแค้นด้วยอำนาจความอาฆาตเลยดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ผู้ที่ไม่คิดปองร้ายตอบในผู้คิดปองร้ายตนเป็นผู้ปล่อยวางอาชญาได้ในผู้ที่มีอาชญาต่อตนเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในขณะที่คนเราอื่นยึดมั่นถือมั่นอยู่เราเรียกว่าเป็นพราหมณ์
ทั้งหมดนั้นคือเรื่องของเลือกให้ใจเป็นทุกข์สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงเมื่อฟังบทความนี้จบแล้วช่วยกดแชร์คลิปนี้เพื่อส่งต่อให้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานเจริญในบุญขอบพระคุณและสวัสดีครับ